2ปีที่ผ่านมาก็คือการรวบรวมกิจการโทรคมนาคมค่ะต้องเรียนตรงๆว่าตอนนี้ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาเยอะแล้วก็ประสบปัญหามากในเรื่องของการขาดทางเลือกอันนี้เนื่องมาจากการรวบรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจการมือถือหรือว่ากิจการเน็ตบ้านค่ะสิ่งที่เราพยายามทำมาตลอดก็คือเราพยายามร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วนั่นก็คือกสทช.แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการตอบรับสักเท่าไหร่นะคะเราก็เลยคิดว่าที่พึ่งของประชาชนตอนนี้ก็น่าจะมาอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติที่ก็ทำงานอย่างเข้มแข็งในการตรวจสอบทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายองค์กรกำกับดูแลอิสระค่ะว่าประสงค์ในวันนี้ก็คงมาฝากความหวังให้กับท่านกรรมาธิการช่วยทำหน้าที่ตรวจสอบในการที่เกี่ยวข้องก็คืออย่างกสทช.ถึงสิ่งที่เขาทำมานะคะว่ามันเกิดผลเสียหายอะไรบ้างแล้วเขาจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยเราก็อยากจะฝากฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือองค์กรกำกับแหล่งชลาเพื่อที่จะมองหาทางออกในระยะยาวด้วยโดยเฉพาะอยู่ในสังคมที่กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงดิจิตอลแบบสมบูรณ์แบบจะเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตออฟติงเข้าสู่ยุค AI ที่เราพูดกันเพราะฉะนั้นโครงข่ายโทรคมนาคมถือว่าเป็นแบ็คโบนว่าเป็นกระดูกสันหลังสำคัญมากของสังคมยุคดิจิตอลแล้วถ้าเราไม่มีทางเลือกที่มากพอผู้บริโภคก็จะถูกจำกัดแล้วก็มันก็เป็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางโครงข่ายพื้นฐานในประเทศเราด้วยการที่เรามีโครงข่ายที่มากเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีหลักประกันมากกว่าที่อยู่ในมือเอกชนแค่ร้อยรายนะคะเพราะฉะนั้นระยะยาวไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอเรื่องการอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อเปิดให้มีการแข่งขันเสรีด้านโทรคมนาคมหรือว่าการส่งเสริมผู้ให้บริการ MVNO ที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือแต่ไม่มีโครงข่ายนะคะหรือการที่จะปรับปรุงกฎหมายกลไกยังไงให้ NT นะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมของไทยเราของชาติเราเนี่ยก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการเป็นทางเลือกที่3ให้กับประชาชนได้หรืออาจจะมีแนวทางอื่นอีกเราก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วตอนนี้เพราะว่ากสทช.ก็ดูเหมือนว่าไม่ยอมให้เราพึ่งนะคะก็คงต้องฝากฝ่ายนิติบัญญัติค่ะในการทำงานเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็เราก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมมือนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่สละเวลามารับเรื่องในวันนี้ค่ะ